แฟนคลับพี่ก้องอยู่แล้วชอบพี่ก้องมากความเข้มเขาแบบเยอะมากดีใจที่ได้มาดูเขาเล่นเล่นมีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้รู้ว่าจะร้องหรือเปล่าอุ้ยอย่าเลยเดี๋ยวไปทำพี่ก้องเพราะว่าตัวเองยังแบบว่าร้องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขนาดรับที่แบบร้องเพลงนี่ก็จัดเต็มร้องเพลงใช่ถ้ามีเพลงเป็นของตัวเองเพลงใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมาร้องมันน่าจะดีกว่ามีใครแบบมาอย่างเช่นแบบแจมแจมแบบฟิเจอริ่งอะไรอย่างเงี้ยยังค่ะยังค่ะไม่มีค่ะถามถึง IG หน่อยช่วงนี้แบบค่ะเผ็ดร้อนมากอ๋อจริงๆก็คือไปเที่ยวทะเลปกติอะค่ะก็คือเป็นคนจริงๆบีอะชอบทะเลมากอยู่แล้วมันเดิมแล้วก็การที่ได้ไปทะเลมันเหมือนได้ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปทะเลเราก็ต้องใส่ชุดที่มันแบบก็ชุบไปน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นค่ะผมก็เลยแบบมองว่าเริ่มเปิดแล้วแบบว่าเดินแบบขายของสุดไม่เอาจริงการที่ถ่ายรูปแบบนี้ลงอ่ะเราก็ต้องดูอายุด้วยใช่ไหมแก่ไปกว่านี้คงไม่กล้าลงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากดูแล้วแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันยังอยู่ในวัยที่แบบลงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนลงไว้เก็บไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอดีของเราก็อยากจะลงอะไรก็ลงค่ะตอนนี้พี่เคยแก่ค่ะจริงเหรออ๋อมีโอเคค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะค่ะถ่ายเซ็กซี่จริงจังไหมถ้าถ่ายเซ็กซี่จริงจังคงยังไม่มีค่ะคือคิดว่าถ่ายตัวเองแล้วดูเองดีกว่าเพราะว่าบางทีถ้าไปถ่ายแบบเดี๋ยวนี้คิดว่าถ้าไปถ่ายแบบหรือไปลงหนังสืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราคอนโทรลไม่ได้เรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอาที่เราสบายใจแล้วว่าเซ็กซี่ในลิมิตของเราชีวิตโสดช่วงนี้ไงบ้างแฮปปี้มากค่ะมีความสุขค่ะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าต้องหาของฉันก็มีเข้ามาคุยปกติค่ะเป็นระดับระดับค่ะที่ก็เดี๋ยวเคยบอกมันไม่เชิงว่าเปิดหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าเวลาที่ใครเขาเข้ามาคุยเนี่ยเราก็คุยเป็นมารยาทมากกว่าไม่ใช่แบบว่าเข้ามาคุยแล้วจะแบบไล่เขาไปไหนไกลๆหรืออะไรเงี้ยค่ะคุยกันเพื่อนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้จริงคิดว่ายังแฮปปี้กับชีวิตโสดอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องไปนึกคนอื่นเลยค่ะค่ะคิวีใหม่เนี่ยมีอะไรทำให้แบบเรื่องของชีวิตโสดคนเดียวห่วงไหมล่ะคะคือถึงเวลาก็อยากมีแฟนนะคะแต่ว่าแค่ถามว่าตอนนี้คือมันเหมือนแบบเราอาจจะเลิกกันใหญ่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบมีใครที่จะเป็นแฟนยังไม่เจอแบบก็ไม่ดีแฟนคลับเชียร์ปีมาแน่อ๋อค่ะนี่ได้เจอกันบ้างไหมคะไม่เจอเลยค่ะไม่เจอเลยค่ะเชียร์หนักมากเชียร์หนักมากเลยค่ะไม่เจอเลยค่ะคือถ้าไม่ได้ทำงานร่วมกันก็คือไม่เจอเลยแต่เจอทีก็ฟินคือด้วยความที่เราเล่นละครเรื่องเมียสองคนแปลกสนิทกันนะคะเวลาเจอกันมันก็จะหยอกล้อเล่นกันอย่างเมื่อกี้เรื่องเจอพี่ก้องเนี่ยเราหยอกล้อเป็นปกติอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าถามถึงว่ามีอะไรมากกว่านั้นไหมมันก็จะไม่มีมันจะมีอยู่ตอนที่ไปออกงานด้วยกันแล้วก็มีเหตุอะไรที่ไปตีความเลยว่าแบบประกาศว่าเป็นแฟนกันแล้วตอนนั้นฮะอ๋อใช่อันเนี้ยบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วอันเนี้ยเห็นเหมือนกันแล้วตกใจมากมันจะสัมภาษณ์คู่ใช่ไหมก่อนแล้วเราก็พูดไปแล้วว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเคลียร์ชัดเจนมากแต่ว่ามันมีเหตุบางเหตุไปพูดแต่บนเวทีอ๋อเขาไปตีความว่าอย่างไรกันแน่ค่ะอะไรอย่างงี้ด้วยความผิดมีด้วยอาจจะเล่นมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราเล่นกันปกติแล้วคือด้วยความที่เราเล่นเราไม่ได้คิดอะไรก็เลยไม่ได้คิดอะไรไงคะแต่ว่าบางคนอาจจะคิดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเห็นละค่ะมีเพจอันนึงที่เขียนถึงมาว่าเป็นแฟนกันดีที่ว่าเราคบกันอยู่เลยอย่างนี้จริงๆแล้วพี่ก็ถามพอไม่มีข่าวแบบนี้ก็เหมือนส่งข้อความไปถามเขาพูดหรอเธอไปพูดตอนไหนอะไรงงมากเลยว่า
ซวกันเล่นค่ะพออ่านแล้วมันดูเหมือนแบบจริงจังมากเลยจริงๆยังไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะห้ามคือจริงๆอ่ะเป็นคู่จิ้นคือมันแบบในเรื่องการทำงานแต่ถ้าเกิดพูดเยอะไปตอนเนี้ยมีกลัวว่าคนจะไม่ค้าคู่จีบคิดว่าเป็นแฟนจริงจริงนะคะประกาศก่อนโสดนะคะยังไม่มีแฟนนะคะเดี๋ยวใครไม่กล้าจีบค่ะการเป็นแอบคนตัวเองนิดนึงก็จริงๆถ้าแซวกันในเรื่องงานก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมากเกินไปอะไรเงี้ยมันทำให้คนเข้าใจผิดบางคนที่อยากจะเข้ามาคุยกับเราจริงๆเขาก็อาจจะคิดว่าเรามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมีก็มองว่ามันก็ไม่อยากปิดอ่ะปิดโอกาสเองเอาดีกว่าก็เป็นทุกคนก็คือคุยได้แต่ว่าเรายังไม่ได้แบบไม่เชิงเอาทุกคนแต่หมายถึงว่าคุยแล้วมันเรียกอะไรถ้ามาจากติดกับใครมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันค่ะเขาเขียนไม่ใช่ไหมเขียนอะไรเขาเขียนไหม